วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูหอยลายผัดพริกสดโหระพาวิธีทำหอยลายผัดพริกสดโหระพาเทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอยลายลงผาจนฝาเปิดออกแล้วตักขึ้นเตรียมไว้เทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยหอยลายผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและน้ำปลาผัดให้เข้ากันใส่ใบโหระพาลงผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักหอยลายผัดพริกสดโหระพาลงภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อโหระพาพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ